นสเตเดียมทีมโปรดในดวงใจมาตั้งไว้ที่บ้านกับโมเดลสนามสีสันสดใสคล้ายของจริงงานละเอียดสุดๆมีให้เลือกมากมายหลายทีมหลายสนามที่คุณชื่นชอบจากราคาปกติ590ลดเหลือเพียง350บาทส่งฟรีสิทธิพิเศษเฉพาะ50คนแรกเท่านั้นสนใจสั่งสินค้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าสแกน QR Code ได้เลยอย่าลืมไปจัดกันนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเดอะฟ้ากับเกมฟรีไฟ23นะครับผมวันนี้เรามาต่อกับด้านของโทมัสแฟงเช่นเดิมนะครับผมตอนนี้เนี่ยขอลัดคิวไว้กับซีรีส์นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็อาจจะมียูพีไอเพย์ต่อจากในพาร์ทนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูตารางการแข่งขันเล็กน้อยเพราะว่ามันกำลังจะใกล้ปิดฤดูกาลเรียบร้อยก็คือใกล้จบแล้วแหละเหลือประมาณ2เดือนสุดท้ายนะครับผมและ2เดือนสุดท้ายเนี่ยขับเคี่ยวกันมันแน่นอนตอนนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเราไม่ได้แชมป์แล้วเพราะว่าห่างจากอันดับที่1เยอะมากๆครับแต่ว่าอันดับที่2มีโอกาสที่จะแซงแมนซิตี้อยู่นะแต่ประเด็นคือที่เราต้องโฟกัสก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่แหละครับผมในเกมแรกเราชนะลิเวอร์พูลมา 2-1 นะครับใน8ทีมสุดท้ายตรงนี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะชนะลิเวอร์พูลแต่ก็ไม่แน่ครับทุกคนลิเวอร์พูลนี่ก็อันตรายแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นด้วยวินัยก็ไม่แน่ครับว่าเราจะสามารถเข้ารอบได้แน่นอนฮะซึ่งตัวแทนของโบเวนนะครับผมก็อาจจะเป็นดัมสการ์ดหรือว่าอาจจะเป็นโพแดนซ์ก็ได้เดี๋ยวก็ต้องรอดูก่อนว่าเราจะเลือกใช้ใครนะทุกคนในส่วนของตำแหน่งอื่นเนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับทุกคนก็เดิมๆเลยนะแต่ว่าเราเสียโบเวนไปแล้วเนี่ยค่อนข้างเสียดายมากๆครับเพราะว่าพี่แกฟอร์มกำลังดีเลยนะเอาละครับเกมตัดเชือกครับลิเวอร์พูลครับโดนนำมาก่อนครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดแรก2ประตูต่อ1ครับนัดนี้เล่นที่บ้านของวูฟแฮมป์ตันนะครับผมเป็นเกมที่ก็ถือว่ายากสำหรับลิเวอร์พูลเลยครับเพราะว่าเล่นในบ้านลิเวอร์พูลยังแพ้นะฮะวันนี้กลับมาเล่นที่วูฟแฮมป์ตันหรือสนามโมนิลสเตเดียมครับน่าจะเป็นศึกหนักของลิเวอร์พูลแน่นอนนี่ครับลิเวอร์พูลวันนี้เท่าที่เห็นรายชื่อต้องดูครับว่าเปลี่ยนจากชุดเกมที่แล้วมากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าพื้นน่าจะทรงเดิมครับแดนนี่อัลโมครับเบอร์38ครับฟอร์มพี่แกร้อนแรงมากๆเช่นเดียวกับทางด้านของรุยส์ดิอาสยิงไป3ประตูใน3แมตช์ที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วแมตช์ละประตูเลยครับรูเบนเนเวสครับลงอย่างต่อเนื่องดาวิดรายาผู้รักษาประตูครับเซนเตอร์เป็นคริสเตนเซนกับทางด้านของอาคานชีครับมีจอห์นนี่ลงมาแทนแบ็กซ้ายตรงกลางเป็นฮอยเบียร์ครับเนเวสแล้วก็คริสเตนริกเซนนะครับ3ตัวรุกก็จะเป็นดานจูมาเบลอตติแล้วก็ดัมสการ์ดวันนี้มีโอกาสลงก่อนโพแดนซ์ครับค่อนข้างที่จะไว้ใจดัมสการ์ดครับสิและเกมจะเริ่มจากผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับแล้วแทงมาสวยมากๆนาวินดูเยสยิงปิ้นไปได้ทักทายก่อนครับลิเวอร์พูลดานจูมาติดเครื่องมาแล้วดานจูมาเปิดมาให้เบลอตตีไม่ถึงโอ้โหเกือบดีแล้วสวนมาเนเวสแล้วจอห์นนี่วันนี้ไม่ใช่แบ็กตัวจริงด้วยครับจะมีปัญหาหรือเปล่าคอนซาเลสยกไปอาคันจี้บงได้แล้วหลุดมายิงอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแล้วรายาคว้างเร็วขึ้นมาปาดออกด้านซ้ายไปดัมสการ์ดกับคริสเตียนอีริกเซนเอริกเซนเห็นดัมสการ์ดขอบอลแล้วดัมสการ์ดจังหวะนี้หักเข้าด้านในแล้วดัมสการ์ดไม่ดีเท่าไหร่แล้วคริสเตนเซนจะแตะไปหัวโดนโรเบอร์สันขวางถือว่าทันกันมากครับ2ทีมนี้เนเวสเห็นดานจูมาขอบอลแล้วดานจูมานี่คือตัวแสบอยู่แล้วครับดานจูมาและดานจูมาใช้ความเร็วจี้เลยดานจูมาเปิดกลับเข้ามายิงแล้วก็ติดอีกครับโอ้โหโอ้โหถือว่าสวนกลับของวูมตันน่ากลัวทุกช็อตเลยแต่ว่าแหมยังไม่คมเท่าไหร่เลยครับและรายาสาดเร็วขึ้นมาด้านหน้ารออยู่เป็นโอ้ดานจูมาสวยมากโอ้พุทธศิลป์เหลือจะเชื่อโอ้โหเกินไปหรือเปล่าครับเป่าอย่างนี้เลยชิง1 2แล้วมาดานจูมาขอบอลหลุดขึ้นมาสวยมากดานจูมาแตะเข้าด้านในดานจูมาสวยเท้าขวาปั่นแล้วลูกนี้มันไกลไปหน่อยครับดานจูมาลากออกมา2คนแล้วเปิดมาสวยมากๆจาวินูเยสเปิดมาเสาแล้วโอ้โหเกือบโอ้โหโกเลสกาลูกนี้ถือว่าอู้ปัดได้โอ้โหราย่าเหลือเชื่อดาวินูเยสแทงมาแล้วดานี่โอโมยิงติดคิเซนอีกแล้วโอ้โหเอาหลุดขึ้นมาดีมากๆแล้วจังหวะนี้หลุดขึ้นมาสุดทางยิงติดราย่าอีกแล้วโอ้โหแต่เดี๋ยวโมส่งต่อมาล้ำหน้าไม้โอ้แล้วน่าจะล้ำหน้าหรือเปล่าครับลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับลิเวอร์พูลกอเลสกาครึ่งหลังรู้สึกว่าจะดันสูงขึ้นมาเยอะมากๆลิเวอร์พูลครับแล้วแทงหลุดขึ้นมาสวยดาวินนูเยสยิงแล้วโอ้โหราย่าวันนี้คือที่สุดของที่สุดเลยฮะ
และ3นาทีทดครบแล้วครับลิเวอร์พูลกับทางด้านของวูลเวอร์ตันจะจบลงอย่างไรสุดท้ายดาวิดนูเยสยิงไปแล้วก็เรียบร้อยเลย0ประตูต่อ0ครับโอ้เกมนี้จบแบบอื่นๆเลยฮะทุกคนโอ้โหลิเวอร์พูลยิงไม่ได้ครับแล้วก็รวมถึงวูลเวอร์ตันก็ยิงไม่ได้เหมือนกันจบ 0-0 สกอร์รวมชนะ 2-1 ฮะนี่ครับสูสีมากๆครับในเกมนี้โอกาสยิงลิเวอร์พูลอาจจะเยอะกว่านะฮะและครองบอลเนี่ยใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าวูลเวอร์ตันก็เป็นฝ่ายตั้งรับได้มันๆแล้ววันนี้นี่ครับทัวร์นาเมนต์ไพรซ์เราได้ไปอีก10ล้านปอนด์กับการเข้ารอบต่อไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองครับผมแล้วก็คริสเตนเซนครับได้ลงแบบเป็นตัวจริงยาวๆก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับแล้วเขาเล่นดีที่สุดนะในส่วนกองหลังครับดูหน้าติ่มๆเนี่ยเราจะจี้แมนซิตี้อีกทั้งหมด8แต้มเนี่ยยากมากๆนะในเวลาที่เหลือประมาณไม่กี่นัดเท่านั้นแต่ว่าเราต้องเจอแมนซิตี้อีก1เกมนะครับถ้าเกิดเราชนะได้เนี่ยผมว่าก็ได้แค่จี้นะมันแซงยากแล้วแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องประคองไม่ให้เกินอันดับที่4นะเต็มที่เลยแต่ว่าติด1ใน3ผมว่าก็โอเคนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับผมตอนนี้เขาตกยูฟ่าเรียบร้อยก็น่าจะลอยลำในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วนะครับผมเอาล่ะทุกคนลุยกันต่อในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับสเปอร์ครับจัดไปฮะเอาล่ะครับผมเกมกับสเปอร์วันนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าในเกมที่แล้วดันชูม่านี่คือแบบ คือความเร็วของมันเนี่ยทำให้แบบกองหลังของคู่ต่อสู้เนี่ยภาวะพะวงเนี่ยทุกคนพะวงมากๆอะไรครับผมวันนี้เราได้เล่นต่อเนื่องในบ้านของตัวเองครับหลังจากที่ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเราแพ้แมนยูไนเต็ดในบ้านของเราหลังจากนั้นเราก็ยังไม่แพ้ใครในบ้านยาวต่อมาครับฟอร์มร้อนแรงมากๆยันเสมอลิเวอร์พูล 0-0 ในเกม UCL และก็เข้ารอบต่อไปได้ครับวันนี้ 4-3-3 นะครับแมตต์โลสเลฟคริสเตนเซนและก็ชารอนมิงทางซ้ายเป็นเลกิลอนครับตรงกลางเลือกใช้เป็นฮอยเบียร์ครับและเกมจะเริ่มจากฝากฝั่งของสเปอร์ผู้มาเยือนเลยครับเขียบอลเริ่มต้นที่แฮร์รี่เคนกับแม็กโทมิเน่วันนี้อีวานโชนี่ลงมาสิ่งที่วูฟเซนตันจะได้ก็คือการเพรสซิ่งที่เมามันแน่ๆครับอาเซนซิโอเปิดเข้ามาด้านในลิกเซนหยอดมาอีวานโชนี่มงแล้วมันหนาไปหน่อยเลยครับคือขึ้นเทคดีนะแต่ว่าการมงตรงนี้เนี่ยมันผิดบิดเบี้ยวไปเยอะเลยครับโอ้โหน่าเสียดายมากสำหรับอีวานโชนี่อาเซติโอเปิดมาแฮร์รี่เคนสวยมากๆแล้วหลุดเข้ามาราย่าช่วยได้ทันแล้วต้องเคลียร์ที่ออกมาก่อนหาเลยครับอริกเซนเปิดมาสวยครับโพแดนสวนกลับไปแล้วโพแดนขึ้นมาคนเดียวมีความเร็วจัดๆแล้วโพแดนมาคนเดียวแล้วหลุดขึ้นมาสวยแต่ว่าคนเดียวจริงๆโพแดนชิปกลับไปวัชรีพักอกและยิงเสาแรกยังมีโอกาสได้ยิงเลยแหละพักอกได้ดีมากๆแล้วยิงติดเซฟหรือติดบล็อกครับโอ้ยติดเอลเควินแทรปครับโอ้โหเกือบไปนะฮะเนี่ยแล้วอีริกเซนเปิดยอดก็มาเสาแรกโป่งแล้วโอ้โหเช็ดหัวไปครับยูเวนเดเวสเข้ามาลิชาริซอนลิชาริซอนเห็นด้านซ้ายรออยู่โรซาเลฟแล้วมาจังหวะนี้เซซิโยงเซซิโยงเจอบังอยู่จากโรซาเลฟแล้วโรซาเลฟมาแล้วโรซาเลฟสุดทางแล้วเปิดเข้ามาแฮร์รี่เคนยิงโอ้โหโรซาเลฟพลาดในจังหวะนี้มูลท่าไก่พูดแต่ว่าโลสเลฟพลาดนะพี่แกหลุดตำแหน่งไปเยอะเลยครับนี่ครับพยายามจะกลับมาแก้ตัวแต่ไม่ทันจริงๆแล้วแฮร์รี่เคนปาดต่อมาโอ้โหจ่อๆเลยครับลูกนี้ต้องชมแฮร์รี่เคนครับคือผมไม่มีความเห็นแก่ตัวเหลือเลยครับแล้วแม็กโทมิเน่บังรายาด้วยจังหวะนี้โลสเลฟหลุดขึ้นมาเปิดเข้าด้านในวาโทนี่ปาดต่อมาสวยแล้วคิดเกียร์ดิเซนดิเซนออกขวาไปดิเซนเปิดชิปเข้าไปตรงกลางแล้วยังตามติดได้ดีครับปาดได้สวยออกขวาไปแล้วหยอดเข้าไปตรงกลางบอลทะลักมาดันจูมาดันจูมาเท้าขวาแล้วดันจูมายิงอีกเส้นหยอดกลับมาแล้วยิงสวนกลับไปโอ้โหดูครับวันนี้สเปอร์เขามาด้วยวินัยที่ดีมากครับดูครับยืนกันดีจริงแล้วหลุดขึ้นมารูเบนเนเวสรูเบนเนเวสออกขวามาที่กาบี้วันนี้เล่นเป็นปีกแล้วกาบี้หลุดขึ้นมากาบี้เปิดหยอดกลับไปตรงหัวกันลงแล้วเป็นลอตตีเท้าซ้ายเอ้าเข้าเฉยเลยเป็น 1-1 โอ้โหอย่างสวยสเปอร์กดจะเสียก็ง่ายได้ซะเหลือเกินเพราะว่าโอ้ตั้งเกมรับอยู่ดีๆแต่ว่ากาบี้ลูกนี้มาดีจัดๆแล้วหยอดกลับมาเปโรติเหมือนจะยาวไปแล้วแต่ว่าโอ้โหลงมาในครึ่งหลังแล้วเกี่ยวอยู่เลยเล่นกันง่ายๆครับลูเบเนเวสหยอดขึ้นไปแล้วมงกลับมาได้อีลิกเซนปาดต่อแพ็กตรงกลางกันแน่นมากครับแล้วจิ้มต่อได้ส่งเข้ามาสวยครับเนเวสเปิดเข้ามาแล้วหักมาดาจูมาเท้าขวาปั่นแล้วดาจูมาชนเสาแล้วโอ้โหจังหวะนี้ไทรอนมิงจังหวะเดียวครับเลกิลอนเล่นกันง่ายๆครับออกมาด้านซ้ายสุดดาจูมาเปิดเข้ามาเดลนี่
เล่นจังหวะเดียวสวยแล้วดึงจังหวะมาดีจัดอ้อมมาเบลอติหลุดขึ้นมาเบลอติเท้าขวาเบลอติยิงเสาแรกโอ้โหจบเลยครับ 2-1 จากอันเดเบลอติครับนี่ครับคือแผนของโทมัสแฟงคืออัดหน้า4คนครับและกองกลาง2ไปกดดันในด้านของกลางรุกสเปอร์ไว้ครับแล้วก็หูฉีกสนามให้กว้างๆแล้วหาจังหวะแทงได้ดีมากเบลอติจังหวะนี้เหมือนจะเปิดให้ดำกาดก็ได้แล้วแต่ว่าเลือกที่จะอัดเสาแรกแล้วโอ้โหเควินแชปคือไม่รู้ว่าซื้อฝั่งไหนกันแน่ครับเพราะว่าดูลักษณะในการเซฟเนี่ยเหมือนกับว่าไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ไอ้เกมหยอดขึ้นมาให้อาริเกนฮาริเคนตอกส้นกลับมาแล้วเปิดมาเสาแรกยิงโอ้โหฮาริเคนแม็กโคตรเบอร์คาตอกส้นลูกนี้ทำโมเสียวทั้งตำบลเนี่ยโอ้โหแต่ว่าราย่านี่คือเซฟไม่พักมาหลายเกมเลยดานจูมาของบอลอยู่แล้วดานจูมาไปเองดานจูมาเท้าขวาขอกดเลยครับแบบดื้อๆแล้วแต่ว่าหมดเวลาแน่ๆครับ4นาทีครบแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับเปรูน้ำตาลเนี่ยโอ้โหเฉือนชนะสเปอร์ได้ 2-1 แบบอู้สู้กันด้วยแท็กติกจริงๆครับครึ่งแรกเป็นเกมของสเปอร์ครับครึ่งหลังเป็นของวูเทมตันแล้วและโอ้โหมาแบบตีคืนแบบรวดเร็วมากแล้วเปลี่ยนแผนสู้กันนาทีต่อนาทีครับเก็บ3แต้มที่สำคัญได้ครับเบลติหมาไว้2ลูกครับวันนี้นี่ครับจบกันไปอีก1เกมบอกได้เลยว่าค่อนข้างเดือดนะครับผมเพราะว่าเป็นเกมที่สู้กันด้วยแท็กติกจัดๆนะครับผมแล้วก็เป็นเบลติที่ยิงอีกแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยแล้วกันครับผมว่าในส่วนของplayer stat ตอนนี้เนี่ยใครนำอันดับที่1อยากรู้เหมือนกันอันดับที่1ของ UEFA Champions League นะครับผมเป็นโอซิมเฮน11ประตูนะเบลติอันดับที่3หาอะไรครับผมเดี๋ยวผมแถมต่อให้อีก1เกมแล้วกันกับการเจอไลฟ์ซิกในศึก UEFA Champions League เราได้เล่นในบ้านอีกแล้วนะครับก่อนก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับเจอกับไลฟ์ซิกจัดไปทุกคนหาอะไรครับผมรอบ4ทีมสุดท้าย UEFA Champions League ครับวันนี้มีบิ้วกันก่อนเกมด้วยครับที่มาที่ไปของบูมตันวันเนอร์ครับก่อนจะมาถึงจุดนี้นี่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของทีมหรือเปล่าครับเพราะว่าเข้ามารอบลึกมากๆเลยครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้ทีมระดับท็อปของบุนเดสลีก้าเยอรมนีครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าแฟนๆหมาป่านี่ก็ใจชื้นได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเล่นในบ้านมา 3-4 นัดแล้วครับยังไม่พ่ายแพ้ต่อใครเลยครับมีเสมอแล้วก็ที่เหลือชนะหมดเลยครับทั้งหมด3นัดรวดครับวันนี้ครับทางด้านของวูลตันมาในระบบหลัง3เช่นเดิมครับกับการเจอในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ต้องรัดกุมไว้ก่อนครับอู้แต่ว่านักเตะของไลฟ์ซิกไม่ธรรมดานะทีโมแวนเนอร์เอ็นคุนคูโอ้โหเด็ดๆทั้งนั้นแหละดาวิดรายาครับก็มาเป็นตัวจริงเหมือนเดิมครับฟอร์มหลังๆของรายาเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะวันนี้ครับเลือกใช้เป็นหน้า3ครับระบบ 3-4-3 นะก็จะเป็นได้กับเบลติหน้าต่ำแล้วก็ดันจูมากับดามสกาดเป็นเหมือนหน้ากึ่งปีกซ้ายขวาตัวสูงเนี่ยต้องมาดูว่าแผนนี้ไม่เคยใช้ครับคือเอื้อเพราะว่าดันจูมาต้องลงครับเพราะว่าถ้าเกิดเล่นเป็นหน้าคู่ดันจูมาเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าพี่แกเป็นปีกนะต้องมารอดูครับว่าในแผนวันนี้จะออกมาดีหรือเปล่าส่วนโอ้โหไลฟ์ซีครับมีดาวิดอาราบ้านำทัพแล้วตัวนักเตะไม่แย่นะทุกคนโอ้โหแล้วสำรองมีวินเซนต์ซาฮาด้วยครับนี่ครับดาวิดอาราบ้าคู่กับเอ็นดีก้าครับโทมัสปาเต้คุมกลางครับแล้วก็จะมีเอ็นคุนคูครับกานาเรสแล้วก็จิโมแวนเนอร์สำรองยังมีวิลฟิดซาฮาครับเนี่ยโอ้โหเดือดจัดไลฟ์ซีปีนี้และเกมจะเริ่มเลยครับดามสกาดเกียร์วันเริ่มต้นแล้วเจอบีบเร็วต้องคืนหลังไปเลยครับคริสเตนเซนครับดาวิดรายาหยอดออกซ้ายไปโอ้โหทางสนามดีมากแล้วเลกิลอนจับบอลสวยเอ็นคุนคูโดนบังอยู่ครับเอ็นคุนคูแล้วเจอคริสเตนเซนแย่ไปเลยครับแล้วเป็นเตะบุมแรกของเกมนี้ครับหยอดยาวเข้าไปเสาแรกแล้วมงโอ้โหรายาปัดอีกแล้วโอ้โหมีเกมไหนไม่ปัดบ้างเหรอครับเนี่ยเปิดเข้ามาตรงกลางรายาเอาแล้วจังหวะนี้รายาเหมือนออกมาแต่ว่าออกมาไม่โดนบอลครับเป็นเอดิก้าเปิดหัวก่อนเลยครับผมเป็น 1-0 จากอาบิเลซิครับโอ้โหโดนขึ้นนำเนี่ยโอ้โหแล้วแย่มาได้ครับเนเวสโดนบีบเร็วแล้วหอยเบียกหอยเบียกเลี้ยงขึ้นไปเองแล้วหอยเบียกยกไปเสา2โอ้เอาลงได้แล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหสวยจัดโอ้เป็น2คู่กลางประสานงานกันสุดสวยเลยครับหอยเบียกกับรูเบนเนเวสคือจังหวะนี้อาบิเลซิกก็ไม่คิดว่านักเตะอย่างฮอยเบียกจะโอ้โหทะลุตะลวงขึ้นมาเองอย่างนั้นแหละแล้วดูครับสายตาเฉียบคมมากต้องชมนะครับดัมสกาดครับดึงตัวประกบอย่างเอดิก้ามาครับ
และสอดขึ้นมาก็คือรูเบนเนเวสแล้วไม่จับครับยิงแปรเข้าไปสวยงามมากๆแล้วโอ้โหเขาทำได้มีแบบแผนมากครับลูกนี้ถือว่าสวยจัดๆนะเป็น2กองกลางเขาทำงานคู่กันได้ดีมากๆครับคู่นี้แล้วแทงลูกนี้ล้ำหน้าหรือเปล่าจังหวะนี้ติโมเวเนอร์หลุดเข้ามาแล้วยิงไกลติดอาคันจิเลกิลอนเอาเลกิลอนโดนปั๊มไปจังหวะนี้เกือบไปแต่อาคันจิเอาแล้วหลุดไปครั้งเอ็นคุณคูแล้วเอ็นคุณคูหูเลกิลอนต้องโบ่งคืนก่อนเลยเลกิลอนเจ็บไปแล้วครับโอ้โหทดเวลา1นาทีดึงเลยครับจังหวะนี้รายาเปิดมาสวยมากๆดานจูมาส่งต่อมาแล้วช่องนี้หลุดมาแล้วมาที่โชดี้โชดี้แปรแล้วโชดี้ไปจับจังหวะเยอะไปหน่อยครับเลกิลอนหักเข้าด้านในส่งต่อมาที่ดานจูมาไปแล้วดานจูมาล็อกเข้าด้านในดานจูมาสวยมากดานจูมาเจอสไลด์แล้วเรียบร้อยเป็นจุดโทษจากเอนดิก้าแล้วโอ้โหลูกนี้คือเล่นดีมาทั้งเกมมาเสียท่าจังหวะนี้แล้วจากดานจูมาน่าจะจุดโทษเลยครับทรงนี้อันเดเบลอตติยิงแล้วเรียบร้อยครับยิงตรงกลางเกินห้ามใจครับเป็น 2-1 ไปเลยครับโอ้โหเอนดิก้าครับโอ้ถือว่าเข้าพวดพลาดไปหน่อยคือเล่นดีทั้งเกมจริงๆนะแต่ว่าจังหวะนี้คือก็ต้องยอมรับว่าพวดพลาดไปเยอะครับทำให้เสียหายถึงประตูเลยดาวิดอาราบ้าช้าไปแล้วไปเล่นยากเองดาวิดอาราบ้าแล้วจังหวะนี้ปั๊มแล้วดูเบนเดเวสส่งต่อไอ้วันโชนี่วานโชนี่เลี้ยงออกมาด้านข้างอีวานโชนี่ไปเองแล้วตรงด้านล่างรออยู่เปิดเข้ามาแล้วยิงแป้วเรียบร้อยไปเลยจากรูเบนเนเวส2ประตูจากเขาครับนั่นคืออาบิเลซิงมีนักเตะเจ็บอยู่กลางสนามแต่ว่าเอาจริงทีมเขาไม่ยอมเตะทิ้งเองครับกลายเป็นเราถือว่าแย่งมาได้ครับแล้วก็หวนกลับเลยครับไม่สนใจครับวานโชนี่เปิดมาดีมากๆครับจริงๆแล้วมีเบลติรออยู่เสา2แต่ว่ารูเบนเนเวสเลือกที่จะแปรเท้าซ้ายแล้วกูถือว่าคมกริบในลูกนี้ครับเป็นการยิงที่ไม่ค่อยจับอีกแล้วครับโอ้โหเวเดเวส2ประตูในว่าวันนี้เป็นการยิงวันช็อตทั้งนั้นเลยครับไม่จับครับ 3-1 ไปแล้วครับวันนี้รูเบนเวสมีสิทธิ์ลุ้นแฮตทริกเฉยเลยแต่วันนี้พี่แกเล่นดีมากครับผมว่าเอเวอเรสต์น่าจะดีมากๆแล้วทางด้านของรูเบนเวสเอาแล้วส่งอย่างนี้ไม่ดีวานโชนี่ไปแล้วโอ้ยวานโชนี่เก็บได้ไหมวันทุนี้หักเข้าขวาแล้วยิงเสาแรกโอ้โห 4-1 ผมว่าอย่างนี้น่าจะตีตัวเข้ารอบชิงไปแล้วได้ของวูดัมตันคือไลฟ์ซิกพลาดเองเห็นเลยครับลูกนี้คือเราไม่ได้ทำอะไรเลยครับโอ้แต่ต้องชมครับเริ่มต้นจากแถวดันจูม่าครับไปทำให้กองหลังเขาพลาดแล้ววันทุนี้คล้องเข้ามาแล้วยิงเสาแรกถือว่านิ่งจัดๆเลยฮะและเอนดิก้าก็ไม่กล้าทำฟาวแล้วเพราะว่าจะต้องแดงแน่ๆแล้วถ้าเกิดทำฟาวครับโอ้โหก็เลยปล่อยเลยตามเลยครับได้แค่กระแทกครับแล้วโทนี่คือแข็งอยู่แล้วเลยครับโอ้แล้ว 4-1 อย่างนี้และแทงเข้ามาจังหวะนี้โอ้ยิงไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็จบเลยครับ4ประตูต่อ1ครับโอ้เละเทะเกินคาดแล้วน่าจะใจชื้นเลยครับแฟนของวูลตันคือขาข้างนึงเนี่ยเข้าไปรอในนัดชิงแล้วครับเพราะว่าโอ้โหเจอกับทีมก่อนหน้านี้นะฮะยังตึงกว่านี้เลยครับเจอกับอาเบลซิกจริงๆแล้วก็ตึงนะแต่ว่าเขาพลาดกันเองหลายครั้งครับและก็จบกันไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากผู้สนับสนุนใจดีของช่องด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมีโมเดลสนามฟุตบอลสวยๆนะครับผมติดบ้านไว้หรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้คนรู้ใจให้แฟนหรือว่าให้เพื่อนก็ได้นะครับผมไปติดต่อได้ที่เพจโมเดลสนามฟุตบอลครับหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนะครับผมราคาเพียง350 บาทเท่านั้นนะครับผมส่งฟรีนะครับผมใครสนใจไปจัดกันได้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรับชมมีความสุขกับการเล่นเกมแล้วมาต่อกันในพาร์ทต่อไปครับผมบ๊ายบาย